The Active Podcast สวัสดีค่ะคุณไซสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็ยังอยู่กับพอดแคสต์ความรุนแรงซ่อนเร้นนะคะค่ะก็ในประเด็นขัดแย้งไม่รุนแรงเราก็มาชวนกันคุยกับเรื่องความรุนแรงซ่อนเร้นที่วันนี้เราก็อาจจะลงรายละเอียดกับเรื่องของการปรองดองในสังคมไทยค่ะเรื่องของการปรองดองในสังคมไทยเนี่ยก็คงจะโฟกัสไปที่ประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะคุณไซเราก็มีความขัดแย้งทางการเมืองที่มันต่อเนื่องยืดเยื้อยาวนานถ้าเฉพาะแค่ระยะหลังเนี่ยก็อาจจะสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปไกลกว่านั้นค่ะสัก15ปีหรือจริงเกือบจะ20ปีแล้วด้วยซ้ำก็ยังเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่มันยังต่อเนื่องยาวนานนะคะค่ะจริงๆตั้งแต่รัฐประหารปี2549เลยค่ะค่ะแล้วก็มีตั้งการชุมนุมปี2553แล้วก็มีรัฐประหารอีกรอบนึงในปี2557นะคะแล้วก็มีการชุมนุมในปี2563ถึง2566นะคะค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นไทม์ไลน์เนาะไทม์ไลน์แบบเร็วๆที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะมาพูดคุยกันโดยที่วันนี้ค่ะเราเรียนเชิญรองศาสตราจารย์โคธมอริยานะคะที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณแอนกับคุณสายครับขอบคุณที่เชิญครับค่ะจากประสบการณ์ทำงานของอาจารย์เนี่ยที่ทำงานด้านสันติภาพด้านการปองดองมาอย่างยาวนานเนี่ยค่ะ อยากทราบว่าอาจารย์วิเคราะห์ความขัดแย้งแต่ละช่วงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ความขัดแย้งนี่ยังยืดเยื้อยาวนานจนถึงปัจจุบันเนี่ยคะคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัยสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นขัดแย้งกันมาขึ้นลงลง92ปีเห็นจะได้ค่ะประชาธิปไตยก็ยังไม่ลงหลักปักฐานนะฮะค่ะก็ยังมีคนที่หวนอะไรถึงสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะอาบัติยาธิปไตยไม่มากก็น้อยเราก็เลยโหดเวียดอยู่ระหว่างอำนาจนิยมประชานิยมกับเสรีนิยมอันนี้คือความขัดแย้งทางอุดมการณ์ค่ะแต่นี้จับแยกเป็นช่วงเวลานะครับ15ปีแรกคณะราษฎรวางรากฐานประชาธิปไตยแล้วก็มีความขัดแย้งกับขุนดาบในสมัยนั้นนะครับต่อมาในปี2490ถึงประมาณ 2500-2501 เป็นการปกครองของฝ่ายทหารของฝ่ายคณะราษฎรนะครับก็มีนโยบายชาตินิยมค่ะนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายทุนนิยมที่เห็นว่าชาตินิยมเนี่ยไม่เปิดกว้างเหมือนทุนนิยมนะครับพอถึง2501จอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจเป็นเสร็จไม่สนใจประชาธิปไตยเปิดประเทศสู่ทุนนิยมและอาศัยความชอบธรรมที่ได้มาจากการสนับสนุนนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ขณะเดียวกันเมื่อมาสู่ทุนนิยมเต็มตัวก็มีบางส่วนของทุนนิยมที่ไม่ได้ยิงฝ่ายการเมืองมากนักก็จะรู้สึกไม่พอใจเพราะไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเท่าที่ควรในขณะนั้นนะครับก็เกิดอุดมการณ์สังคมนิยมเพิ่มเข้ามาในสังคมไทยเหตุการณ์สำคัญก็คือ14ตุลา2516ถึง2519ประชาธิปไตยก็หวนกลับมาใหม่แต่ขณะเดียวกันก็เผชิญกับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมที่กลัวคอมมิวนิสต์เป็นอย่างยิ่งนะครับก็เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าใจแล้วมาถึงปี2535ช่วงนั้นเป็นช่วงกึ่งประชาธิปไตยช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามเย็นนะครับแต่พอมา253435ที่เกิดรัฐประหารแล้วก็เรื่อยมาจนถึง2548ก่อนรัฐประหารครั้งถัดไปก็คือ2549นั้นประชาธิปไตยก็ได้พัฒนาขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ความขัดแย้งเดิมๆยังไม่หมดไปนะครับก็มีวาทกรรมใหม่ที่ผมเรียกว่าวาทกรรมด้อยค่านักการเมืองคือวาทกรรมต้องการคนดีไม่คดโกงมาปกครองประเทศ
พอถึง2548ถึงปัจจุบันนะครับที่คุณพูดถึงอ่ะ20ปีนะครับโดยประมาณเราก็พบกับปรากฏการณ์ต่อเนื่องการต่อต้านทักษิณนะครับเป็นผู้นำทักษิณเนี่ยเป็นผู้นำทางรัฐบาลเอ่ยผู้นำฝ่ายค้านเอ่ยอะไรต่างๆก็ตามแต่นี่นะครับว่าเขามีข้อหาว่าทุจริตและไม่ภักดีขณะเดียวกันความขัดแย้งเริ่มใหม่นะครับก็คือความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายที่ยึดกลุ่มองค์กรอิสระโดยอาศัยอุบายทางกฎหมายนะครับปาล้มรัฐบาลก็เลยเกิดความขัดแย้งที่แหลมคมมากขึ้นนะครับกับฝ่ายประชาธิปไตยขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นประชานิยมผมจึงสรุปนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโจทย์ก็คือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายทักษิณเขาทำท่าจะประดีประดอมกันได้ไหมเขาอยากกลัวฝ่ายก้าวไกลหรือเปล่าว่าจะมาปฏิรูปการเมืองถึงในระดับโครงสร้างในบริบทหรือบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยเราหวังจะให้เกิดความปรองดองได้ไหมนะครับแล้วเราจะต้องพิจารณาก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งทางตรงและความขัดแย้งที่ซ่อนเร้นที่คุณพูดถึงค่ะอาจารย์คะถ้าอยากให้อาจารย์ช่วยกางออกมาให้เราเห็นเป็นภาพที่ชัดขึ้นค่ะว่าไอ้ความรุนแรงซ่อนเร้นที่มันซุกซ่อนอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศความขัดแย้งที่มันต่อเนื่องยาวนานแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์ความขัดแย้งทางตรงก่อนนะฮะความขัดแย้งทางตรงมันปรากฏมันมองเห็นเป็นการกระทำเช่นการชุมนุมการแสดงออกทางการเมืองที่ไม่ใช่การชุมนุมนะฮะเช่นเล่นละครการเมืองที่ก็เป็นประเด็นที่เรามองเห็นของความขัดแย้งนะครับฝ่ายหนึ่งก็ทำสารคดีอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำสารคดีอย่างนี้เป็นต้นขณะเดียวกันก็มีการดำเนินคดีมากมายนะครับด้วยข้อหาว่ามีการกระทำผิดแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเป็นคดีการเมืองเพราะคนกระทำผิดกฎหมายนะครับแต่แรงจูงใจเป็นเรื่องการเมืองเป็นการต่อสู้ทางการเมืองอันนี้ก็มองเห็นเห็นการรัฐประหารเห็นรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่เขียนขึ้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ของความขัดแย้งทางตรงแต่นี่ที่ซ่อนอยู่นะครับที่ซ่อนอยู่นี่ก็มองไม่ค่อยเห็นอย่างน้อยมองไม่เห็นว่าใครคือผู้กระทำความรุนแรงใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งแต่เราเห็นผู้ถูกกระทำนะหรือเราเห็นเหยื่อสมมติว่าเรามองดูที่ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทเราก็เห็นแต่นักเรียนชนบทที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ยากนะครับเราเห็นผู้ป่วยยากจนไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพคืออย่างนี้ครับที่เรามองไม่เห็นก็คือช่องว่างช่องระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ดีขึ้นได้ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ของสังคมตะกี้ผมพูดถึงการศึกษาสังคมขณะนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาการศึกษาในชนบทให้ดีกว่านี้ได้นะครับสังคมขณะนี้มีศักยภาพที่จะลดการคอร์รัปชันแต่ผู้บริหารไม่ดำเนินการปฏิรูปองค์กรทั้งในเชิงโครงสร้างและในเชิงวัฒนธรรมอย่างจริงจังจะลดคอร์รัปชันก็ยากทีนี้นอกเหนือจากทางด้านโครงสร้างที่ผมว่าไว้แล้วนะครับมันก็ยังมีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมทางความเชื่อนะครับที่ให้ความชอบธรรมแก่การกระทำคือพูดง่ายแบ่งฝ่ายที่เราคิดว่าถูกเนี่ยเราก็สนับสนุนเลยนะครับเข้าข้างไปอย่างนั้นเถอะอันเนี้ยเป็นประเด็นที่มาจากความเชื่อสมมุติว่าผมเชื่อว่าภรรยาควรจะอยู่ในโอวาทของสามีแล้วก็เกิดความรุนแรงในครอบครัวผมก็อาจจะเชื่อต่อไปว่าโอ้เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยทั้งที่น่าจะลดความรุนแรงในครอบครัวและถือว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยในระดับที่เป็นความรุนแรงหนักเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วที่ร้ายแรงมากนะครับในขณะนี้คือความรุนแรงที่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ข่าวปลอมวาทกรรมต่างๆแล้วก็มีศัพท์ทางการทหารที่ใช้คำว่าสังคมจิตวิทยาก็
็ใส่ข่าวทางสังคมจิตวิทยาเข้าไปเต็มเลยนะครับที่เรียกว่าปฏิบัติการข่าวสารมีการผลักดันให้ความเชื่อของผู้มีอำนาจหรือผู้มีทรัพย์สินมากๆให้กลายมาเป็นกระแสหลักเหล่านี้บางทีมองไม่เห็นแต่มันเป็นความขัดแย้งและความรุนแรงทางวัฒนธรรมและความเชื่อครับอาจารย์คิดว่าทางออกหรือทางแก้ไขปัญหาเนี่ยควรจะเป็นยังไงคะถ้าเรามีความขัดแย้งมีทางออกอะไรบ้างถ้าคุณถามนะครับผมก็กางตำรามาคุย 1. เอาชนะใช้กำลังบังคับ 2. ให้ผู้มีอำนาจเหลือตัดสินกำหนดส่งสารรัฐธรรมนูญตัดสินกำหนดอย่างนี้ก็คือใช้วิธีนะครับที่เป็นทางออกหรือไม่ก็ตีหน้าพักรบแช่แข็งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วทำอย่างอื่นก่อนอย่าเพิ่งไปดูความขัดแย้งเรามาดูเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนดีไหมนะครับหรืออะไรทำนองนี้นะครับหรือประดีประดอมหรือทางออกที่5ก็คือทางออกที่ร่วมกันปรึกษาหารือกันแล้วก็พยายามจะตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของแต่ละคนนะครับอย่างนี้ทางออกที่5ที่ถือว่าเป็นทางออกที่เรียกกันว่าชนะด้วยกันทั้ง2ฝ่ายวินวินนะครับอย่างไรก็ดีสังเกตดูว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่นึกถึงทางออกที่5ที่ผมกล่าวถึงหรือแม้กระทั่งครับทางออกประดีประดอมสักเท่าไหร่ยังวนเวียนอยู่กับการเอาชนะนะครับหรือไม่ก็ให้ผู้มีอำนาจเหนือมากำหนดหรือไม่ก็ยุติชั่วคราวนะครับแต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ซ่อนอยู่นะครับทีนี้อยากจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าการพูดคุยเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเราคุยกันทุกวันนะครับกับคนที่เรารู้จักเราต่อรองกันอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ผมก็คิดว่านะครับทำไมเรารออยู่ขนาดนี้ตั้ง10กว่าปี20ปีมาแล้วสำหรับความขัดแย้งที่เห็นอยู่ปัจจุบันนะครับทำไมเรารออยู่ทำไมเราไม่คุยกันผมก็ไม่แน่ใจอาจจะต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้นะครับเพราะผมว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการคุยกันนะครับการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นครับอาจารย์คะทำไมผู้นำที่มีวิสัยทัศน์หรือว่าผู้นำที่มีท่าทีแบบประนีประนอมที่ดูเหมือนจะเป็นความหวังที่พาให้ประเทศไทยก้าวออกจากความขัดแย้งที่มันรุนแรงยาวนานเนี่ยมันถึงหาได้ยากในสังคมไทยคะอาจารย์มันซ่อนเร้นมาตาเดียวแต่เราไม่กล้าพูดมันซ่อนเร้นแล้วเราก็มาสู้กันในเวทีโน้นเวทีนี้มันมีการจะเรียกว่าเราบอกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูมาตั้งแต่2 4 7 5แล้วทั้งที่จริงๆเราก็ขึ้นลงๆเรายังไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญประโยคหลักที่สำคัญนะเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญค่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่พยายามจะปฏิปดอมมาไม่มากกว่าน้อยแต่ว่ามันไปไม่ได้คือคนที่มีอำนาจโดยกลุ่มอำนาจทางราชการกลุ่มอำนาจการทหารกลุ่มอำนาจทางตุลาการเขาไม่ปล่อยอำนาจเหล่านั้นนะครับให้เป็นไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยเสมอภาคเสรีภาพและปราดรภาพแค่นี้ครับผมคิดว่าถ้าทำใจได้ว่าเราเอาระบบนี้แน่นอนแล้วนะครับเราไม่ตะกุกตะกักอยากจะกลับไปสู่ราชาธิปไตยให้มากขึ้นกลับไปสู่อนุรักษ์นิยมคุณค่าเก่าๆให้มากขึ้นต้องป้าก้าวไปข้างหน้าแล้วครับค่ะพอฟังอาจารย์ตอบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยหายากแล้วแต่ว่าการที่จะทำให้โครงสร้างอำนาจอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างศาลอย่างองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยมีวิสัยทัศน์หรือเป็นไปในทางเดียวกันอาจจะยากกว่าด้วยไหมคะอาจารย์เอาละครับผมว่าก้าวตรงนี้จังหวะก้าวตรงนี้ยอมรับไปว่าเรามาร่วมกันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับที่เป็นหลักการกว้างๆมีพื้นที่ให้ทุกฝ่ายแต่ไม่ให้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาครอบกับเอาอุดมการณ์อันหนึ่งอันใดมาใส่อย่างเดียวนะครับค่ะภาษาอย่างเดียวแล้วถ้าใครบอกดูว่าต่างไปจากนี้เล็กน้อยเนี่ยสมมติที่เราเถียงกันเนี่ยประชาธิปไตยที่มีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กับที่ผมเสนอคือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นประมุขเฉยๆซึ่งก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นแหละว่าทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่มันมีการตีความหลากหลายมากมายใหญ่โตจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งอยู่ในด้านหนึ่งนะครับไม่ใช่ด้านเดียวมีอีกหลายด้านแต่ด้านนี้เป็นด้านหนึ่งและที่เป็นความขัดแย้งที่แหลมคมในวันนี้ครับนอกจากเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ก็กำลังพูดถึงในสังคมค่ะอาจารย์ยังมีอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเรื่องร่างพรบนิรโทษกรรมซึ่งตอนนี้เข้าใจว่ามีข้อเสนอเข้ามาหลายฉบับแล้วก็กำลังอยู่ในกระบวนการการร่างอะค่ะอาจารย์มองว่าตัวเครื่องมืออย่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยจะเป็นความหวังต่อการปรองดองได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ก็ได้บ้างครับคงจะได้บ้างนะครับทีนี้จริงๆมีร่างเสนอมาแล้วนะครับ3-4 ร่างผมไม่รู้ว่าเสนอไปในระดับใดบ้างเราก็เห็นร่างเหล่านี้อยู่ข้อขัดแย้งคือจะรวมการกระทำความผิดตามมาตรา112ไว้ในพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือไม่คนจำนวนมากไม่เห็นด้วยเพราะการนิรโทษกรรมความผิดตามมาตรา112เขาคิดว่าเป็นการลดการป้องกันพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทจากการถูกละเมิดเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเกือบทุกฉบับว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้พวกที่ไม่อยากรวม112เกรงว่าถ้าเรารวมไปแล้วจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอาจทำให้มีการกระทำผิดตามมาตรา112เพิ่มขึ้นไปอีกในอนาคตแต่ผมเห็นว่านะครับไหนๆเราจะเตรียมรัฐโทษกรรมทั้งทีเนี่ยเราน่าจะรวมคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหลายอย่างกว้างขวางนะครับแต่ไหนจะเลิกแล้วต่อการในระดับหนึ่งนะฮะในเรื่องความบาดหมางความขับข้องใจเนี่ยก็ควรจะถือโอกาสนี้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองความหมองมัวความขัดข้องใจต่างๆไว้เบื้องหลังนะครับแล้วเราก็จะได้ก้าวไปข้างหน้าในบรรยากาศใหม่ของสังคมการเมืองไทยที่สดใสยิ่งขึ้นครับผมมีข้อเสนอส่วนตัวนะครับว่าอย่างนี้ได้ไหมเราก็ต้องพยายามระมัดระวัง1มิให้เป็นการสร้างความขัดแย้งใหม่สมมติว่ารวมเนี่ยก็อย่ามาคิดให้มันวุ่นวายมากนักถ้ารวมแล้วก็เอาตามไหนก็ว่าตามนั้นอย่าไปขัดแย้งกันเพิ่มขึ้นอย่าได้กระทำความผิดซ้ำเพิ่มอีกอย่าให้เกิดความเข้าใจว่าแบบนิรโทษกรรมแล้วต่อไปทำผิดมาตรา112แล้วจะลอยนวลไม่ใช่ต่อไปทำผิด112แล้วในอนาคตก็จะต้องถูกดำเนินคดีผมจึงเสนอให้ใช้หลักการุญธรรมนะครับเพราะว่าการุญธรรมก็คือการอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะครับซึ่งเริ่มได้ในลักษณะอย่างนี้นะครับว่าเราเริ่มกระบวนการนิรโทษกรรมคือยังไม่นิรโทษกรรมเสียทีเดียวเริ่มกระบวนการนิรโทษกรรมโดยให้พักการดำเนินคดีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังเป็นการชั่วคราวมีระยะเวลาเช่น3 ปี 4 ปี 5 ปีหรืออย่างไรก็ตามแต่หากในช่วงเวลาดังกล่าวมีการกระทำความผิดซ้ำและศาลรับฟ้องก็จะยุติกระบวนการนิรโทษกรรมก็กลับมายกเลิกการพักการดำเนินคดียุติการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับถอนหมายปล่อยตัวเป็นต้นหากไม่มีการกระทำความผิดซ้ำในระยะเวลาดังกล่าวกระบวนการนิรโทษกรรมจึงสมบูรณ์ค่ะอาจารย์ใช้คำว่าถ้าหากเรามองแบบอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์อะค่ะก็อาจจะมีประโยชน์กับการใช้หลักการุญธรรมที่อาจารย์เสนอค่ะแต่อาจารย์มองว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าจะให้แนวทางนี้สำเร็จได้อาจารย์คิดว่าควรจะมีองค์ประกอบอะไรที่มีจุดตั้งต้นด้วยการมองด้วยมิติแบบนี้ค่ะคืออย่างนี้ครับคณะกรรมการที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับอันเนี้ยเป็นควรจะเป็นเวทีแห่งการรับฟังซึ่งกันและกันไม่ใช่เวทีที่จะมาแถลงจุดยืนใช่ไหมครับ
แล้วก็เป็นการจับลองผู้ที่เห็นแตกต่างกันและถ้าเรื่องใดที่พอจะเป็นทางออกพอจะเห็นพ้องต้องกันได้พอจะเดินหน้าไปได้เวทีกรรมาธิการศึกษาแนวทางก็จะได้นำเสนอสภาต่อไปผมก็ฝากความหวังไว้กับคณะกรรมาธิการชุดนี้นะครับว่าโอเคนี่ความเห็นต่างกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่จะสร้างความเห็นพ้องได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ท้าทายคณะกรรมาธิการครับค่ะคือถ้าท่าทีแบบนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเนี่ยก็อาจจะทำให้บรรยากาศของสังคมทั้งหมดมันไปในทิศทางที่เหมาะสมเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากธงอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนี้ถูกไหมคะอาจารย์ผมก็ยังเชื่อว่าก็มีฮาร์ดคอร์ซึ่งเป็นธรรมดานะคนที่ความคิดเข้มข้นเขาก็คงปฏิเสธนะครับทางหนึ่งก็บอกว่าไม่รวม112อีกทางหนึ่งก็อาจจะบอกว่ารวม112ไม่ต้องตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะสิ่งที่ผมพยายามเสนอเป็นทางเลือกเนี่ยก็คือว่าพักการพิจารณาเริ่มกระบวนการนิรโทษกรรมซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาหนึ่งถ้าในระยะเวลานั้นเหมือนกับอย่างนี้ครับถอนออกมาถอนคนที่จะไปทะเลาะเบาแหวกกันนะถอนออกจากวงที่เขากำลังทะเลาะอยู่นะครับถึงออกมาแล้วก็ยุติไว้ก่อนชั่วคราวแล้วก็ให้เวลามันช่วยเกี่ยวยาสักระยะหนึ่งถ้าเรื่องนี้พอไปได้ก็จะให้อภัยกันก็แล้วกันว่าเราโกรธเขาคิดเราคิดว่าเขาทำไม่ถูกไปถึงคนที่ทำผิด112เนี่ยหลายคนบอกว่าเขาทำไม่ถูกนะฮะก็พอเวลาผ่านไปแล้วเขาก็สงบต่างฝ่ายต่างสงบเงียบนะครับอันเนี้ยจะเอื้อต่อบรรยากาศการปรองดองครับค่ะจากที่ฟังอาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีคู่ขัดแย้งอยู่ก็คือฝ่ายอำนาจกับฝ่ายประชาชนใช่ไหมคะสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าการพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นคำขอโทษของฝ่ายมีอำนาจต่อประชาชนด้วยเช่นกันการนิรโทษกรรมเนี่ยตามหลักพูดภาษาง่ายๆก็คือเลิกแล้วต่อกันถ้ามองในแง่อดีตนะครับเวลาเขาทำสงครามกันเนี่ยผมฟังมาว่าสงครามเสร็จแล้วเนี่ยเขาสร้างเจดีย์ครับเจดีย์เราไปนึกว่าเป็นเจดีย์แห่งชัยชนะบางทีไม่ใช่ครับเป็นเจดีย์บอกว่ายุติแล้วขอให้ยุติเถอะความบาดหมางที่ผ่านมาเนี่ยโทษกรรมผมคิดในนัยยะนี้นะครับถ้านึกถึงชาวอินเดียแดงก็บอกว่าเอาขวานไปฝังดินซะนะครับถ้าเราไม่สู้รบกันก็ฝังมันละไม่หยิบขึ้นมาฆ่าฟันกันไม่หยิบขึ้นมาเข็นฆ่ากันไอ้ด้านในทางกายภาพนะครับเราก็ไม่อยากให้จิตประเด็นทางการเมืองมาทำความวิวาทบาดหมางเอาประเด็นทางการเมืองบางอย่างฝังมันลงไปซะหน่อยนะครับเก็บมันไว้ซะเรายังมีความขัดแย้งอื่นๆรอเราอยู่เยอะแยะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่ทะเลาะกันมาเดือดเนื้อร้อนใจทำโต้ทำนี่ต่อกันมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายครับทั้งประชาชนก็อภัยให้แก่รัฐนะในใจของเขาและรัฐก็อภัยให้แก่ประชาชนในแง่กฎหมายที่เขาจะต้องนำไปปฏิบัตินะมันทั้งสองฝ่ายครับนอกจากพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือการใช้หลักการุณยธรรมแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่ามีข้อเสนออื่นๆอะไรไหมคะที่จะสามารถนำมาซึ่งความปองดองในสังคมได้ให้ทั้งฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายประชาชนเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะตอนแรกๆผมพูดถึงการพูดคุยกันนะครับการสร้างความสัมพันธ์ทีนี้ถ้าเราจะจัดเวทีพูดคุยเราไม่จำเป็นต้องพูดคุยถึงอดีตก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะมองไปอนาคตผมถึงพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญผมอยากให้แต่ละฝ่ายเนี่ยฟังฝ่ายอื่นให้มากขึ้นคำว่าพูดคุยนี่คือฟังนะครับค่ะแล้ว
หวังว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่รวมคนรวมความคิดเห็นให้ได้มากสุดไม่ใช่แหลมคมที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องไปเอาความคิดก้าวหน้าที่สุดมาใส่ในรัฐธรรมนูญเอาความคิดที่เราได้เป็นบทเรียนจากประสบการณ์ของเราเองและได้เป็นบทเรียนจากประสบการณ์ของประเทศอื่นๆนะครับเอาเฉพาะสาระที่สำคัญจริงๆโดยที่ว่าสาระนั้นเนี่ยมันจะเมื่อเป็นหลักการพื้นฐานมันก็จะอยู่ยาวนานหน่อยแต่ถ้าเราไม่คุยกันนะครับและต่างคนต่างจะเอาสิ่งที่ตนเองอยากใส่ในรัฐธรรมนูญมาใส่ไว้ให้เต็มที่เลยนะครับแล้วผมก็จะเห็นว่าความบาดหมางก็อาจจะเกิดขึ้นอีกเขาจะมีคนที่ไม่พอใจมากน้อยต่างกันไปใส่เฉพาะที่จำเป็นนะครับแล้วก็ที่เป็นหลักการเบื้องต้นไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ข้อไหนนะครับอันนี้ต้องคุยกันครับค่ะอาจารย์คะระหว่างที่เรายังรอความชัดเจนถึงกระบวนการทั้งการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็การร่างพรบนิรโทษกรรมอะค่ะอาจารย์มีข้อเสนอไหมคะว่าแล้วในชีวิตประจำวันของพวกเราอะค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในวงนอกในเวลาเนี้ยคือรอความชัดเจนทางกฎหมายเนี่ยแต่ว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อให้เอื้อให้บรรยากาศของสังคมมันมีทั้งความสมดุลแล้วก็ปูทางไปสู่บรรยากาศที่ดีในการไปพูดคุยในระดับกฎหมายค่ะอาจารย์ผมนึกถึงโครงการของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาโครงการหนึ่งคือโครงการเพื่อนรักต่างศาสนานะครับที่ดำเนินการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมคิดว่าถ้าเราจะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับต่อความขัดแย้งรุนแรงเราต้องสร้างมิตรภาพและจากมิตรภาพก็จะไปสู่สันติภาพนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะครับเรารับผิดชอบต่อเพื่อนเราไม่ทำร้ายเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือความหมายของมิตรภาพนะครับแต่นี่มีคนไปถามว่าแปลว่าอะไรความเป็นมิตรความหรือมิตรภาพเนี่ยเขาไปถามบุคลากรขององค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งได้ลองเสนอชื่อลองเสนอคำสำคัญที่ว่ามิตรภาพแปลว่าอะไรมันก็หลากหลายมากนะที่ได้คำตอบมาบางคนบอกว่าเป็นการช่วยกันบางคนบอกเนี่ยเป็นการแสดงอารมณ์ขันเวลาเรารู้สึกอึดอัดขัดข้องเราสามารถแสดงอารมณ์ขันให้เพื่อนทราบได้เป็นความไว้วางใจเป็นการแบ่งปันเป็นความเอื้ออาทรเป็นการคอยดูแลเป็นการถือว่าเพื่อนเราเป็นบุคคลพิเศษเราจะอยู่เคียงข้างเขาเราจะเข้าใจเขาเราจะมีความรักความผูกพันแต่มีคำตอบหนึ่งน่าสนใจครับมีคนหนึ่งตอบว่ามิตรภาพหมายถึงทนกันได้ยังทนอยู่และทนต่อไปนะครับมันก็ใกล้ๆความหมายของการให้อภัยเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากจะทนแต่ยังต้องทนเพราะเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนเพื่อนคนไทยและเพื่อนร่วมโลกนะครับเป็นบุตรเพื่อนมนุษย์นั่นแหละอีกมากมายที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันนะครับผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นที่รู้จักพอสมควรชื่อหนังสือว่าเจ้าชายน้อยนะครับ คือเจ้าชายน้อยไปที่ดาวดวงหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอกับสุนัขจิ้งจอกนะครับแล้วก็สุนัขจิ้งจอกบอกว่าฉันเล่นกับเธอไม่ได้เพราะเธอยังไม่เป็นเพื่อฉันเอาแล้วกันแล้วทำยังไงอ่ะสุนัขจิ้งจอกก็บอกว่าเธอต้องทำให้ฉันเชื่อก่อนเจ้าชายด้อยก็ถามว่าจะทำให้เธอเชื่อเนี่ยทำยังไงก็คือสร้างความสัมพันธ์นะครับปัจจุบันเจ้าชายด้อยเป็นเด็กชายคนหนึ่งอะมีอยู่แสนมีอยู่ล้านคนไม่มีความสำคัญอะไรมีความผูกพันอะไรกับสุนัขจิ้งจอกอย่างฉันทำเราเดียวกันสุนัขจิ้งจอกอื่นๆก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีความสำคัญใดๆต่อเจ้าชายด้อยแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันเมื่อนั้นเธอจะเป็นเด็กคนเดียวในโลกสำหรับฉันและฉันจะเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเดียวในโลกสำหรับเธออ่ะนี่แหละครับคือความสัมพันธ์คือเรามองเห็นตัวตนของเพื่อนเราชัดขึ้นครับแล้ว
จ้าชายด้อยก็ถามว่าแล้วเราจะผัดเป็นเพื่อนกันได้อย่างไรทัดจะทำให้เธอเชื่องได้อย่างไรสุนัขจิ้งจอกก็ตอบว่าต้องอดทนนะตอนแรกๆเรานั่งหากันหน่อยค่ะไม่ต้องพูดมากพูดแล้วเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วก็เธอก็ค่อยขยับเข้ามาใกล้แล้วเธอก็มาเยี่ยมฉันเป็นเวลาและฉันจะรอคอยเวลาที่เธอจะมาเยี่ยมฝีก้าวของเธอเนี่ยฉันได้ยินฉันก็รู้แล้วฉันไม่กลัวฉันจะออกมาจากโพรงแต่ถ้าเป็นฝีก้าวของคนอื่นฉันจะรีบหลบเข้าไปเพราะฉันกลัวภัยเพื่อนกันนะครับเราไม่กลัวกันตอนนี้เรากลัวกันบ้างเราวิตกกันบ้างเรากลัวโน่นกลัวนี่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนกันนะครับคือคำตอบระดับหนึ่งแต่ที่ตรงนั้นไม่พอผมอยากจะแถมท้ายอีกนิดนึงนะครับว่าตอนต้นศาสวัตเนี่ยชาวโลกได้ตกลงกันนะครับว่าเราควรจะวางเป้าหมายของการพัฒนาที่เราเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG มีอยู่17ข้อครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยเพื่อนของเราให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับปัจเจกครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นระดับปัจเจกเท่านั้นแหละครับในเป้าหมาย SDG เช่นเขาบอกว่าทำให้ทุกคนนะครับไม่หิวโหยก้าวพ้นจากความหิวทำให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพมีงานที่มีคุณค่าทำมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยฝากดูคล้ายๆกับให้คนมีปัจจัย4ถูกไหมครับแต่เขาก็ยังแถบนะครับทุกคนพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกร้อน PM 2.5 หรืออะไรเราต้องช่วยกันแล้วก็ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนไปสู่คนรุ่นถัดไปสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่าเราทำได้ในชีวิตประจำวันมีมิตรภาพต่อคนอื่นแล้วก็อยากจะทำประโยชน์ที่จะช่วยเรานะครับให้มีจิตใจสบายสบายร่มเย็นและขยายสันติที่เรามีในใจไปสู่สันติในสังคมทำได้ทุกวันครับค่ะอาจจะแทบไม่ต้องสรุปอะไรแล้วค่ะเวลาเราฟังเรื่องเล่าใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะรู้สึกแบบเอ้ยอบอุ่นดูแบบเหมือนกับเป็นเรื่องที่ดูน่าจะเกิดขึ้นไม่ยากเลยทีเดียวใช่แต่ว่าพอมันมาอยู่ในชีวิตจริงในสังคมจริงเนี่ยมันคงมีเขาก็ดิ้นรนต่อสู้มีความทุกข์ในบทมันก็คงจะมีบริบทอะไรที่มากมายไม่สามารถบรรยายได้เลยทีเดียวแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีความหวังใช่ไหมคะอาจารย์ความหวังแล้วก็มีผู้ใหญ่มีไมตรีจิตค่ะมีไมตรีจิตมีความรู้สึกอยากจะเป็นเพื่อนคนที่เราพบปะในโลกนี้เนี่ยเราพบปะไม่ได้ทั้ง 7,000 8,000 ล้านคนหรอกเราพบใครก็ถือว่าคนนั้นใช่เลยสุนัขชิชอบบอกแบบว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันนะเธอจะเป็นคนที่ฉันไว้ใจเธอจะเป็นคนที่ฉันคิดถึงเราจะมีอีกตอนนึงที่บอกว่าเอาแล้วเธอจากฉันไปฉันก็เศร้าสุนัขชิชอบบอกใช่ฉันเศร้าแต่ถ้าเวลาฉันมองไปที่ทุ่งสาลีความจริงข้าวสาลีกับฉันนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันหรอกแต่พอเห็นมันเป็นข้าวสาลีสุกสีเหลืองฉันก็จะนึกถึงเจ้าชายน้อยผมสีทองอันนี้ครับจะสร้างความหมายความยึดตรึงเรากับสิ่งต่างๆที่สำคัญในโลกนี้ซึ่งเจ้าชายน้อยแถมไปด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่สำคัญนั้นบางทีมองไม่เห็นด้วยตาแต่จะสัมผัสได้ด้วยใจที่ตรงกับความรุนแรงซ่อนเร้นเราสัมผัสได้ด้วยใจว่ามีความรุนแรงซ่อนเร้นเราจะต้องพยายามที่จะบรรเทาทุเลาสิ่งเหล่านั้นที่เรารู้สึกด้วยใจได้ด้วยครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่านะคะก็จากปัญหาของที่ยืดเยื้อยาวนานเนี่ยมันเกิดจากช่องว่างใช่ไหมคะที่เรามีต่อกันถ้าเกิดสมมติว่าเราหันกลับเข้ามาเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นก็อาจจะทำให้บรรยากาศของสังคมเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีความหวังมากขึ้นค่ะค่ะครับแล้วก็จะนำไปสู่
บรรยากาศที่ถึงแม้จะมีความขัดแย้งแต่ก็ความรุนแรงก็คงจะบรรเทาไปค่ะค่ะวันนี้ Reactive Podcast ค่ะเราวางความเป็นศัตรูไว้ครับค่ะอาจารย์ค่ะเอาออกไปจากใจของเราสร้างความเป็นมิตรสร้างความสัมพันธ์ก็จะพอประคองหรือดีกว่านั้นทำให้เรามีการพัฒนาที่ยั่งยืนครับค่ะค่ะค่ะ Reactive Podcast นะคะแนนแล้วก็คุณไซขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค่ะThe Active Podcast.